านของใครเนี่ยพรทิพย์เราไหวใครไม่ส่งการบ้านรอวันที่24ส่งเล่มเดียวเลยนะคะหรือไม่ก็เดือนธันวาสะสมเป็นเล่มเลยปริวัตสูตรนะคะที่ส่งมาขยันลอกนะเนี่ยพอดีว่าเติมยังไม่ได้พวกท่านยังเติมคือยังแต่ว่านักเรียนที่มาประจำเนี่ยสามารถรู้ว่าองค์ธรรมของขันธ์ห้าคืออะไรแล้วคือบางทีความแยบคายอะไรต่างๆนักเรียนที่มาประจำเขาจะได้เยอะเพราะว่าเราพูดนอกกรอบกันเยอะคือเราพูดแบบว่าไม่ออกอากาศเยอะมากด้วยเหตุนี้เนี่ยอาจารย์ก็สงสารอยู่นะคะว่าบุคคลที่ไม่ได้มาเนี่ยอย่างบทอานาที่อาจารย์สอนไปบุคคลที่มาเนี่ยทำผ่านเลยเข้าสภาวะได้อย่างเมื่อวานก่อนเนี่ยก็เกิดปิติมากมายเลยแยกสภาพรูปกับนามออกได้ปิติก็เกิดตลอดเลยก็ตรงกับสภาพธรรมที่อาจารย์ส่งไปนะคะ ว่ามีความผ่องใสในภายในเพราะความจางคลายไปนะไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปิติอยู่เป็นสุขเห็นไหมคะเป็นสุขอยู่เห็นไหมคะธรรมชาติเขาจะได้แบบนั้นเป๊ะเลยตามที่ตนเองปฏิบัติแล้วเข้าถึงตามลำดับอย่างพี่อีกท่านหนึ่งที่มาจากออสเตรเลียก็ได้สภาพธรรมที่เป็นปิติทั้งวันแต่วันแรกเนี่ยพอได้สภาพธรรมปุ๊บเข้าไปจับว่าปิติเป็นของเราแต่พออาจารย์แนะนำว่ามีสติอยู่ในกายสิทำแบบนี้ปรากฏว่าไงคะสติก็อยู่ที่กายปิติก็เกิดในขณะที่นึกถึงกายในขณะนั้นปิติก็เกิดไปพร้อมๆกันก็เลยทำให้เห็นว่าอ๋อเมื่อกี้เนี่ยเขาจับยึดในปิติจนน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลแบบชนิดว่าเขาเป็นตัวปิติเขาได้ปิติเขามีความสุขแต่เมื่ออาจารย์ให้ระลึกถึงกายอยู่อย่างนั้นแล้วก็เห็นกายอยู่อย่างนั้นพิจารณากายอยู่อย่างนั้นเห็นกายทั้งปวงเห็นลมเห็นกายทั้งปวงเห็นลมปิติเขาก็ปรากฏของเขาเองพอปิติปรากฏขึ้นมาของเขาเองอยู่อย่างนั้นเขาก็ยังเห็นกายและเห็นลมอยู่ด้วยเหตุนี้เขาก็เลยเข้าใจว่าอ้าวนี่ไงล่ะไม่ต้องไปอยากได้ปิติหรือไปเป็นปิติแต่เห็นกายและเห็นลมอยู่อย่างนี้ปิติก็ยังปรากฏลักษณะนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ที่ปิติไม่อิงอมิตรเป็นปิติที่ไม่ได้เข้าไปจับยึดเอาบอกใช่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยการปฏิบัติที่เข้าถึงสภาพธรรมเนี่ยค่ะทำไมเราถึงจะต้องมาประกาศตนเองว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทำไมเราถึงพากันพูดว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทำไมเราถึงประกาศเช่นนี้รู้ไหมคะก็เพราะเราต้องการให้โลกได้รู้ใช่ไหมคะว่าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงเป็นสรณะอันประเสริฐของเราใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระพุทธองค์ตรัสว่าพระองค์ปฏิบัติแล้วเข้าถึงสภาพธรรมอย่างนี้อย่างนี้ด้วยพระองค์เองก่อนแล้วจึงสอนให้ผู้อื่นคือเราเนี่ยได้รู้ตามเมื่อเราได้สามารถรู้ตามพระองค์ได้แล้วเราจึงต้องประกาศว่าเราเป็นพยานให้พระพุทธองค์ได้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสแสดงและเข้าถึงนั้นบัดนี้เราก็ได้ถูกต้องและเข้าถึงตามพระองค์ในฐานะสาวกใช่ไหมคะเราจึงได้กล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าเราไม่ได้รู้เองแต่เรารู้ตามพระพุทธองค์ใช่ไหมคะธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเพราะเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้า
ป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเราจึงสามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมเหล่านี้เพราะเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเราจึงสามารถถูกต้องกระทบได้อย่างนี้ฉะนั้นที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าถูกต้องไหมคะนี่แหละค่ะการประกาศยืนยันคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเราเป็นสาวกผู้ทำตามผู้เชื่อแม้เราเป็นนะทุแปลว่าชั่วถ้าพูดตามภาษาบาลีเลยก็คือปากชั่วนะคะวจีทุจริตก็คือคำพูดชั่วคนที่ยังมีคำพูดชั่วอยู่เนี่ยก็จะมาถามว่าคำพูดของพระพุทธเจ้าชัดตรงจริงอยู่แล้วทำไมจะต้องมาบอกว่าเป็นพยานใช่ไหมคะจริงๆคนที่ถามเนี่ยนะก็คือคนที่รู้พระสูตรต้องมากมายแล้วใช่ไหมคะเมื่อคำพูดของพระพุทธเจ้าตรัสออกมาเป็นพระธรรมถูกต้องไหมคะชัดตรงจริงไหมชัดตรงจริงถ้าเราเป็นสาวกเราควรที่จะยืนยันให้พระพุทธองค์ไหมคะควรด้วยเหตุนี้เราจึงต้องเป็นพยานในคำสอนของพระพุทธองค์ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะแต่ถ้าใครที่แม้ชัดแล้วก็ชัดไปสิไม่ต้องมาเป็นพยานเนี่ยมันจะใช่สาวกไหมคะนั่นมันลูกหน้าหมาเลยแหละเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำมามันยังมาอกตัญญูต่อพ่อแม่ใช่ไหมคะลูกอย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าลูกอกตัญญูแต่ถ้าลูกที่กตัญญูรู้คุณต้องสรรเสริญต้องประกาศความดีของพ่อแม่ถูกไหมคะแล้วต้องรักษาทรัพย์ของตระกูลไว้ให้ได้ใช่ไหมคะบัดนี้เราเป็นลูกของใครเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเมื่อเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราต้องกตัญญูต่อใครคะกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าเมื่อเรากตัญญูต่อพระพุทธเจ้าเราต้องประกาศยืนยันคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ตรัสไว้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะเพื่ออะไรเพื่อเราจะต้องรักษาคำสอนมรดกธรรมของพ่อไว้ไม่ให้สูญหายไปใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะลูกที่ดีต้องรักษาทรัพย์ของบิดามารดาไว้ได้สาวกที่ดีก็ต้องรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ได้ถูกต้องไหมคะด้วยเหตุนี้ค่ะถ้าใครถามว่าท่านเรียนมาจากสำนักไหนจะไปบอกว่าสำนักของเดรธีหรือในเมื่อเราเรียนในสำนักของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะเราเป็นสาวกเราก็ต้องเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อเราเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเป็นพยานในคำพูดของใครล่ะคะก็ต้องเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เราจะเป็นพยานให้เราไม่เป็นพยานในคำพูดของคนอื่นนอกจากเป็นพยานในคำพูดของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าคนมีปัญญาคงจะไม่ถามอะไรโง่ๆนะคนที่คิดว่าตนเองมีปัญญาก็เลยมาถามอะไรโง่ๆถ้าหากว่าฉลาดนะคะจะต้องปฏิบัติได้แล้วเข้าถึงมันจะรู้หัวใจของกันและกันแต่ถ้าคนอ่านอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวทรงจำได้อย่างเดียวเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้อ่านแต่เข้าไม่ถึงมีวันหนึ่งเอาภาคปฏิบัติมายืนยันสิครับคุณธัญรัตน์ว่างั้นอาจารย์ก็เอาพระสูตรภาคปฏิบัติยืนยันแล้วยืนยันอีกยืนยันแล้วยืนยันอีกก็ไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจอาจารย์ก็บล็อกไปสิเพราะอะไรถ้าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเวลาปฏิบัติแล้วเข้าถึงจะต้องเข้าถึงและตรงกับคำพูดของใครคะของพระพุทธเจ้าฉะนั้นคำพูดของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นปริยัติแต่เป็นภาคปฏิบัติไหมคะเป็นภาคปฏิบัติก็พระองค์ยืนยันแล้วว่าพระองค์ปฏิบัติได้แล้วจึงตรัสออกมาใช่ไหมคะฉะนั้นคำพูดของพระองค์ที่เราเอาไปยืนยันนั่นแหละถ้าคนที่ปฏิบัติได้เข้าถึงเข้าใจทันทีแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติยังไม่ได้เข้าไม่ถึงก็จะบอกว่าเอาปฏิบัติมาพูดเพราะอะไรเพราะเขายังเข้าไม่ถึงคำพูดของพระพุทธเจ้าจริงๆถ้าเขาเข้าถึงคำพูดของพระพุทธเจ้าจริงๆเขาจะรู้เลยว่าวันนั้นที่อาจารย์ส่งพระสูตรพระสูตรนั้นอยู่ตรงโวสขะพอดีเป๊ะเลยการที่เราจะตัดความเป็น
อัตราตัวตนได้แบบว่าเด็ดขาดแล้วก็รู้ว่าเราจะเกิดอีกกี่ครั้งจะต้องอยู่ตรงโบสถ์คือตอนวางมันลงวางมันลงตรงไหนตรงตาใช่ไหมคะตรงตาที่มีวิญญาณเข้าไปอาศัยลูกตาแล้วไปเห็นสีต่างๆใช่ไหมคะในขณะที่วิญญาณเนี่ยสองอย่างนี่อยู่กับที่นะอยู่กับที่แต่วิญญาณเนี่ยทำให้สองอย่างติดกันเชื่อมถึงกันทำให้ตาเห็นรูปใช่ไหมคะเพราะวิญญาณตัวเนี้ยมันอาศัยผู้ปฏิบัติที่มีสัมมาสมาธิขั้นพิเศษเนี่ยค่ะจะเป็นผู้สังเกตเห็นอาการ3อย่างนี้ชัดเจนแล้วก็จะเห็นว่าเมื่อวิญญาณทำหน้าที่ในทางตาเห็นแล้วก็จะดับทันทีฉะนั้นพอดับปุ๊บถ้าเกิดว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นทางหูวิญญาณตัวใหม่ก็จะเกิดขึ้นวิญญาณตัวที่เห็นนั้นดับไปก็จะอาศัยหูหูเนี่ยอยู่ของเขาเฉยๆเป็นอุเบกขาอาศัยเรือนอยู่แล้วมีของเขาอยู่แล้วอุเบกขาตัวนั้นเสียงก็เป็นธรรมชาติที่ต้องปรากฏตามอํานาจของกรรมที่มีเหตุปัจจัยในการก่อนเมื่อทั้งสองอย่างเนี่ยได้เวลาของเขาเป๊ะมันไม่มีเรื่องบังเอิญวิญญาณก็จะเกิดขึ้นทำหน้าที่ทำหน้าที่ทำให้เสียงนั้นปรากฏด้วยการที่ทำให้หูกับเสียงนั้นเข้าไปเชื่อมติดกันจึงเรียกว่าอายตนะแล้วจากนั้นพอถูกค่ะฉะนั้นพอเขากระทบถึงกันปุ๊บในจังหวะนั้นเนี่ยผู้ที่เป็นอริยะเนี่ยค่ะจะเห็นภาวะของการดับตรงนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีก็คือภาวะที่ว่าตรงที่เขามีการกระทบกันแล้วเขาดับในจังหวะที่หูได้ยินเสียงเนี่ยวิญญาณดับเสียงก็ดับวิญญาณที่อาศัยหูตรงนี้ดับไปแล้วฉะนั้นเนี่ยจังหวะผู้ที่มีสมาธิเห็นการดับตรงนี้ค่ะพอเห็นดับไปแล้วรู้แล้วค่ะอะไรจะเกิดต่อก็คือเวทนาฉะนั้นการกระทบเนี่ยมีทั้งกระทบดีและไม่ดีถ้ากระทบกับเสียงที่ไม่ดีมีไหมมีแต่ผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงสภาพธรรมเนี่ยเป็นสัมมาสมาธิเขาไม่ได้คิดว่าเสียงไม่ดีเขาไม่ได้ดูว่าเสียงนั้นดีหรือไม่ดีแต่เขารู้เพียงว่าเสียงต่างๆเท่านั้นแล้วก็ดับไปด้วยเหตุนี้สภาวะถ้าเกิดว่าวิญญาณอาศัยหูมารู้เสียงที่ไม่ดีแล้วผัสสะเนี่ยกระทบกันแล้วอายตนะเชื่อมกันตรงเชื่อมกันนั่นแหละเรียกว่าผัสสะพอเชื่อมกันเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดต่อจากเหตุตรงนี้ก็จะคือ เวทนาที่ไม่ดีก็คือเวทนาที่เป็นทุกขเวทนาจะต้องเกิดสำหรับปุถุชนถูกต้องไหมคะแต่สำหรับอริยบุคคลเวทนาที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยที่เป็นอารมณ์ดีหรือไม่ดีตรงเป็นธรรมอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยอริยบุคคลไม่ได้ใส่ใจเพราะรู้แล้วว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุถ้าหากว่าเราทำบุญมาเสียงก็ต้องเป็นเหตุที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเสียงที่ไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีด้วยเหตุนี้ผัสสะเกิดขึ้นปุ๊บเวทนาเกิดต่อผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงตรงนั้นไม่มีการยึดเพราะโมสักขะมันตัดตั้งแต่กระทบแล้วดับ มันไม่ได้มีการเข้าไปยึดในการว่าเราเห็นด้วยไม่มีการยึดว่าเราเห็นสภาพตรงนั้นเพราะเห็นสภาพตรงนั้นดับพอเห็นสภาพตรงนั้นดับเวทนาเกิดก็เห็นเป็นเพียงธรรมชาติ ธรรมชาติหนึ่งซึ่งต้องเกิดขึ้นเพราะมันมีเหตุปัจจัยของการกระทบเกิดขึ้นแล้วด้วยเหตุนี้พอธรรมชาตินั้นเกิดเขารู้ว่านี่คือเวทนาขันธ์และไม่ได้เข้าไปจับยึดว่าเวทนาขันธ์นั้นเป็นของเรารู้แต่ว่ามันเป็นกลไกธรรมชาติที่ต้องเกิดฉะนั้นพอมาที่เวทนาขันธ์ตรงนี้เกิดขึ้นปุ๊บรู้ว่าเป็นเวทนาระบบตัณหาที่จะสร้างภพไม่มีอีกเพราะไม่มีจิตที่ดิ้นรนไม่มีจิตที่ดิ้นรนเพราะสัมมาสมาธิเกิดแล้วในจิตด้วยเหตุนี้เมื่อจิตตรงนี้ไม่ดิ้นรนพบที่อาศัยตัณหาอาศัยอุปาทานณตรงนั้นเนี่ยจึงไม่เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้อริยบุคคลจึงเป็นผู้ที่เพียงแค่กำหนดรู้กำหนดรู้เหตุปัจจัยที่มันเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีก็ดับไปเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีก็ดับไปฉะนั้นดีก็ไม่สะเทือนไ
ไม่หวั่นไหวไม่ยินดีแม้ว่ามันจะดีเพราะว่าถ้ายินดีต้องเกิดพบยินดีในเวทนาผู้ปฏิบัติเห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วว่าต่อให้ตากระทบสิ่งที่ดีปรากฏก็ดับแล้วจะไปยินดีทำไมต่อให้หูไปกระทบกับเสียงที่ดีมีคนชื่นชมสรรเสริญก็ดับแล้วจะไปยินดีทำไมต่อให้หูเนี่ยไปกระทบกับเสียงที่คนด่าคนนินทาไม่สรรเสริญแล้วก็ดับจะไปอึดอัดทำไมมันจะเป็นสภาพธรรมที่เห็นโทษเห็นโทษของการติดดีเขาเรียกว่าชื่นชมยินดีแล้วก็เห็นโทษในการที่ไม่ต้องการอยากได้ในอารมณ์นั้นเห็นไหมคะฉะนั้นในโลกนี้จะมีอารมณ์อยู่สองอย่างคืออารมณ์ที่ดีและไม่ดีในอารมณ์ที่ดีบุคคลที่ไม่เห็นชัดตามความเป็นจริงจะเข้าไปยึดแล้วก็พอยึดเสร็จก็อยากได้อารมณ์ดีนี้อีกฉะนั้นเมื่ออยากได้เวลาที่กุศลส่งผลก็ได้แต่เวลาใดที่กุศลไม่ส่งผลมันไม่ได้จะเกิดภาวะที่เรียกว่าขัดเคืองเขาเรียกว่าปฏิฆานุสัยเกิดขึ้นเห็นไหมคะในภาวะที่เกิดปฏิฆานุสัยเกิดขึ้นในตรงนั้นอยู่ในจังหวะไหนจังหวะที่สมมุติว่าวิญญาณอาศัยหูไปกระทบเสียงเสร็จแล้วถ้ามีความต้องการให้เขาพูดดีให้เขาชื่นชมจังหวะนั้นนั่นแหละค่ะเรียกว่าติดข้องในเวทนาอยากได้อารมณ์อยากได้อารมณ์ดีแล้วตัณหาปรากฏจังหวะนั้นเกิดการสะสมอาสวะขึ้นแล้วในจิตเห็นไหมคะที่เป็นเช่นนั้นเพราะไม่รู้ทันสภาพธรรมตามความเป็นจริงที่ไม่รู้ทันสภาพธรรมเหล่านั้นตามความเป็นจริงเพราะบุคคลนั้นไม่มีสมาธิเกิดขึ้นในจิตที่ไม่มีสมาธิเกิดขึ้นในจิตแล้วไม่พอไม่มีธรรมะวิจยะคือใคร่ครวญพิจารณาให้ถูกต้องเห็นไหมคะเช่นเนี้ยค่ะตรงโวสักขะเป็นจังหวะของการที่อายตนะเนี่ยค่ะทั้งสองมีอยู่แต่เดิมอายตนะทั้งสองมีอยู่แต่เดิมเนี่ยนิ่งเฉยใช่ไหมคะนั่นแหละเขาเรียกว่ามีอุเบกขาอาศัยเรือนคือเขาเฉยของเขาแต่แรกเหมือนท่านเห็นกายทั้งปวงหายใจเข้าใช่ไหมคะทำกายสังขารให้ระงับหายใจเข้ากายนิ่งเดิมแต่แรกเป็นลักษณะของรูปถูกไหมคะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเสียงมีอุเบกขาความนิ่งของเขาเป็นปกติอยู่แล้วแต่วิญญาณนั้นอาศัยเฉยทั้งสองตัวเนี้ยกับรูปทั้งสองประเภทนี้เป็นรูปเหมือนกันพอเกิดปฏิกิริยาปุ๊บมันทำให้รู้ว่ามีหูมันทำให้หูเนี่ยปรากฏมันทำให้เสียงนี่ปรากฏขึ้นมาเชื่อมติดกันในจังหวะที่เชื่อมสิทธิ์ติดกันตรงนั้นเนี่ยถ้าคนไม่มีสมาธิจะยึดว่าเป็นเราแต่ถ้าคนมีสมาธิจะเห็นว่าหูมันเป็นธาตุของมันอยู่แต่เดิมมันเป็นความเบื่อหน่ายมีแต่ความเบื่อหน่ายแล้วก็มีแต่ภาวะที่คลายความเป็นเราในสิ่งที่เห็นที่ได้ยินที่ได้กลิ่นที่ได้สัมผัสคลายกำหนัดคลายกำหนัดคลายกำหนัดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดปล่อยสภาพธรรมที่ปรากฏเมื่อปล่อยสภาพธรรมที่ปรากฏในเวลานั้นผู้ปฏิบัติมีแต่ความนิ่งเฉยหายใจเข้าเห็นกายมีแต่ความนิ่งเฉยหายใจเข้าเห็นกายพร้อมกับความเบื่อหน่ายพร้อมกับความวางเฉยพร้อมกับความเบื่อหน่ายพร้อมกับความวางเฉยและเห็นชัดตามความเป็นจริงว่าสภาพธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกๆคนในโลกธาตุแสนโกฏจักรวาลถ้ายังปรากฏมีขันธ์อยู่คนเหล่านั้นก็ไม่พ้นจากการเกิดดับแบบนี้ด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะคำพูดของพระองค์น่ะชัดตรงตัวอยู่แล้วอาจารย์ส่งไปถ้าเกิดว่าผู้ปฏิบัติที่มาท้าอาจารย์ว่าคุณธัญรัตน์พูดภาคปฏิบัติสิถ้าเขาเข้าถึงเขาจะเข้าใจแต่ถ้าเขาไม่เข้าถึงต่อให้อธิบายยังไงมันก็ไม่เข้าใจเพราะมันไปกันคนละทางใช่ไหมคะมันไปกันคนละทางมันไม่สามารถมองเห็นใจได้อย่างลูกศิษย์ที่มาวันก่อนหายจากอาจารย์ไปเป็นปี2ปีเพราะความไม่รู้จักอาจารย์เป็นผู้ที่ให้ทาน
อาจารย์ไม่ยินดีกับการที่ใครเอาเงินเอาทองเอาอะไรมาให้ทุกครั้งเขาจะมาทำอาหารให้ทานแต่ไม่มานั่งปฏิบัติมานั่งเมื่อไหร่ก็ฟังแล้วก็ชื่นใจว่ายินดีแต่ไม่ตั้งใจปฏิบัติอาจารย์ขัดเคืองมาตลอดเพราะอาจารย์ไม่ได้อยู่ตรงนี้เพื่อรอทักษิณาทานของใครแต่อาจารย์อยู่ตรงนี้เพื่อรอคนมีใจที่จะปฏิบัติและน้อมเข้าไปใส่ตนให้ได้วันก่อนที่เขาจะกลับอาจารย์ถามว่าเป็นอย่างไรวันนี้ที่มากับครั้งก่อนเมื่อหลายปีก่อนๆที่มาต่างกันไหมต่างค่ะอาจารย์วันนี้ท่านเข้าใจอาจารย์แล้วใช่ไหมว่าอาจารย์มีชีวิตอยู่ไม่ได้เพื่อมารอรับวัตถุที่ท่านเอามาครั้งก่อนที่ท่านเอาผักเอาหญ้าเอาเงินเอาทองมาให้อาจารย์ท่านรู้ไหมว่าอาจารย์ไม่ได้ยินดีชอบใจเลยแต่ก็เพราะว่าเหตุที่ท่านเอาสิ่งเหล่านั้นมานั่นแหละท่านจึงมีวันนี้ค่ะอาจารย์ที่ท่านมีวันนี้เพราะวันนั้นท่านได้ตั้งจิตว่าสิ่งของที่เอามาให้อาจารย์เนี่ยขออนุโมทนากุศลกับอาจารย์ด้วยตนเองยังไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติแต่ขอมาเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรมอาจารย์ก็บอกว่าขอท่านจงมีส่วนแห่งกุศลที่เราได้กระทำแล้วแต่ว่าอาจารย์เฝ้ารอให้เขาปฏิบัติเวลาที่ทุกคนปฏิบัติเขาก็ไปนอนไม่ปฏิบัติกับคนอื่นหรอกแต่พอเขามาถึงวันก่อนนี้เขาแยกรูปกับนามได้อาจารย์บอกเพ่งไปที่กายสิเห็นกายไหมเห็นมันทำอะไรกายมันเฉยๆแล้วเห็นตัวเห็นไหมเห็นตัวเห็นเป็นกายไหมไม่เมื่อตัวเห็นไม่ใช่กายตัวเห็นนั้นมีรูปร่างไหมไม่มีเพ่งรู้ได้ยังไงว่าไม่มีเพราะตอนนี้เห็นกายแล้วกายมันบอกอะไรกายมันบอกว่ามันไม่รู้เรื่องสิ่งที่รู้เรื่องไม่ใช่กายท่านเพ่งอยู่อย่างนั้นท่านลองเพ่งไปข้างหลังข้างหน้าข้างๆสิเห็นกายไหมเห็นข้างหลังข้างล่างข้างหน้าข้างบนทั่วร่างของท่านท่านยังเห็นไหมเห็นต่างกันกับการเห็นที่ไม่ผ่านกายไหมต่างฉะนั้นณตอนนี้ท่านเห็นอะไรเห็นกายนั่งเฉยๆแล้วอะไรไม่เฉยสิ่งที่ไม่ใช่กายเห็นไปทั่วหมดเลยนี่แหละเขาเรียกว่าคุมจิตได้แล้วพอคุมจิตได้จิตไม่ได้เป็นไงคะเวลาจิตมันไปหมดกายไม่เห็นเห็นไหมมันต่างกันนั้นพอกดรูปร่างแต่ไม่ได้เป็นตัวเห็นใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์เข้าใจไหมว่าอาจารย์อยู่ตรงนี้แม้จะใส่สีดำสีแดงสีอะไรบางเวลาก็สีขาวแต่สิ่งที่อาจารย์เห็นและสอนให้ท่านได้เห็นได้ตามที่พระองค์ทรงตรัสเนี่ยท่านเข้าใจไหมว่าอาจารย์ไม่ได้อยู่เพื่อเอาเงินทองของใครใช่ไหมเขาก้มลงกราบอาจารย์3ครั้งบอกครั้งเดียวก็พออาจารย์เป็นคฤหัสถ์อยู่ศีล5อยู่แต่เขาก็กราบ3ครั้งเอาถ้าอย่างนั้นก็กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผ่านอาจารย์ไปแล้วกันนะเนี่ยอาจารย์ก็คือถ้าเราเข้าถึงสภาพธรรมเราจะไม่หลงหรอกว่าใครจะมาสรรเสริญเราเราจะไม่หลงหรอกว่าใครจะมาบูชาเราเรามีเป้าหมายของเราชัดเจนแต่ถ้าใครเผลอมาปากหมาปากทุจริตว่าจีทุจริตที่นี่กูก็เตะกลับเหมือนกันมันหน้าบ้านกูไม่ใช่หน้าบ้านมันเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะถ้าไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่ต้องเอามันไว้ถ้ามันจะรู้ดีรู้ชั่ววาจาของอาจารย์เนี่ยไพเราะมากเลยทั้งปลอบทั้งประโลมเพื่อให้ท่านได้เข้าปฏิบัติใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันไม่รู้ดีรู้ชั่วอาจารย์ถือไม้ไล่ตีมันหนีไปเลยเพราะอะไรอาจารย์จะรู้อาจารย์รู้เพราะอะไรก่อนที่เราจะพูดมันเกิดที่ไหนก่อนมันเกิดที่จิตก่อนถ้าเราสามารถควบคุมจิตในการพูดได้ท่านจะรู้ไหมว่าคำพูดนี้เกิดจากจิตตัวไหนคำพูดนี้รู้แล้วแต่ยังพูดคำพูดนี้ไม่รู้จริงๆจึงพูดเราจะสามารถกำหนดเขาได้ทันทีด้วยเหตุนี้ค่ะคนที่มีจิตที่แม้จะอธิบายแค่ไหนก็ไม่รู้เรื่องคนคนนั้นอาจารย์ก็จะไม่เสียเวลาอยู่นะคะทีนี้สภาพธรรมพูดปกิณกาธรรมในวันนี้ที่ยังไม่เรียนคืออาจารย์อยากให้น้องแก้มเนี่ยได้รู้ว่าตั้งแต่ตื่นขึ้นมาในทุกๆวันตั้งแต่เราปรากฏในภพขึ้นมาในทุกๆวันทุกคนนะคะควรจะรู้ว่า
เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีมันเป็นระบบธรรมชาติของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เหนือจากนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้มีตัวปัญญาตัวนี้นะคะนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปไม่เห็นสภาพธรรมตัวนี้แต่พระพุทธเจ้าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เหนือวิทยาศาสตร์ทั่วไปเหนือโลกทั้งหมดเหนือจักรวาลทั้งหมดเหนือมหาพรหมทั้งหมดพระองค์รู้ว่าสภาพธรรมที่ปรากฏในเวลานี้เป็นสภาพธรรมที่เมื่อสิ่งหนึ่งมีสิ่งหนึ่งจึงจะเกิดขึ้นถ้าตื่นเช้าขึ้นมาท่านเห็นสภาพธรรมนี้ปรากฏเกิดขึ้นถ้าท่านกำหนดไม่ทันอาสวะก็จะเกิดขึ้นทันทีแต่ถ้าท่านกำหนดรู้ทันปุ๊บอาสวะจะไม่เกิดแต่สภาพธรรมที่สิ้นอาสวะจะเกิดถ้าท่านเรียนมาถูกต้องนะคะในแต่ละวันเนี่ยทำไมอริยบุคคลถึงไม่ต้องเกิดอีกเพราะอริยบุคคลจะรู้ทันว่านี่อาสวะเกิดถูกต้องไหมคะเมื่อรู้ว่านี่อาสวะเกิดปุ๊บอริยบุคคลแปลงจากสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธรรมวิจยะใช่ไหมพอแปลงจากธรรมวิจยะเข้าไปเพ่งที่กายปุ๊บจะเกิดปฏิกิริยาสภาพธรรมตัวใหม่ก็คือละอาสวะเห็นไหมคะจะเกิดปฏิกิริยากันอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อคืนเห็นนะคะตีหนึ่งที่อาจารย์ส่งว่าสภาพธรรมที่เป็นเหตุของบุญมันเชื่อมต่อกันอย่างนี้แต่ถ้าเป็นสภาพธรรมที่เป็นเหตุของบาปล่ะคะถ้าเราเกิดตื่นขึ้นมาแล้วเราไม่รู้อะไรเลยไม่ได้กำหนดอะไรเลยในชีวิตประจำวันตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงท่านรู้ไหมว่าในขณะนั้นท่านกำลังสะสมอาสวะกิเลสขึ้นในจิตเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดทุกวินาทียิ่งเร็วยิ่งกว่าวินาทีเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบมันเป็นสภาพธรรมตัวใหม่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 ตลอดท่านอย่าคิดว่าท่านคือคนเดิมชาตินี้ถ้าท่านไม่ได้กำหนดรู้ชัดด้วยปัญญาตามความเป็นจริงคนเดิมของท่านเนี่ยมันเพิ่มความมีกิเลสเพิ่มขึ้น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 แทนที่กิเลสจะลดลงแต่ท่านกับมีโลภะโทสะโมหะในภพนั้นมากขึ้นกว่าเดิมเรียกว่าสะสมอาสวะแต่ถ้าท่านฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมไปปฏิบัติดีก็จะเกิดธรรมชาติใหม่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่แก่กล้ามากถ้าเกิดว่าใครมีความรู้น้อยก็ไม่อาจล้มวาทะของพวกนี้ได้อยู่ข้างหน้าสิคะแล้วท่านกอดเอาความสุขมาสิท่านตั้งความสุขขึ้นมาก่อนว่าขณะนี้ความสุขมีจริงเนี่ยแล้วกอดความสุขเข้ามาพอท่านกอดความสุขเข้ามาท่านดูสิคะว่าตอนนี้ความสุขอยู่ในอ้อมกอดท่านไหมไม่มีใช่ไหมคะว่างเปล่าใช่ไหมคะแสดงว่าถ้าใครต้องการความสุขสิ่งที่ท่านต้องการนั้นเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าเมื่อท่านต้องการสิ่งที่ว่างเปล่าควรหรือไม่ควรไม่ควรเมื่อไม่ควรที่จะต้องการสิ่งที่ว่างเปล่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรสิ่งที่ควรทำก็คืออยู่กับกายแบบนี้ให้จิตอยู่ในกายแบบนี้ไม่ต้องไปเพ้อเจ้อร่ำร้องเรียกหาความสุขสมหวังจากที่ไหนเข้าใจไหมคะฉะนั้นทำไมคนที่อกหักหรือคนที่เป็นหนี้สินหรือคนที่เจอคนนี้ว่าเราเนี่ยทำไมถึงเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะต้องการความสุขใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าท่านต้องการความสุขเมื่อไหร่ท่านทำท่าโอบกอดความสุขว่าสมมุติว่าความสุขมาถึงท่านแล้วท่านกอดมันเข้ามาพอกอดเข้ามาปุ๊บอย่างนี้เรียกว่ากอดเข้ามามองดูมีไหมไม่มีแสดงว่ายึดออกมาได้ไหมคะไม่ได้แสดงว่าความสุขนั้นเป็นของอะไรถึงยึดไม่ได้ว่างเปล่ายึดเอาไม่ได้ลองคว้าสิคะคว้าเอาความสุขมาสินี่ความสุขอยู่ข้างหน้าแล้วมาสิเราได้มันจริงได้ไหมไม่ได้เพราะมันยึดเอาไม่ได้ใช่ไหมคะถึงจะปรากฏจริงแต่เรากอดมันไว้ก็ไม่ได้เพราะมันเป็นของว่างเปล่าเมื่อมันเป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวตนคว้าเอาไม่ได้จับต้องไม่ได้ยึดเอาก็ไม่ได้ในเวลานั้นควรหรือไม่ควรที่เรายังจะต้องปรารถนาไม่ควรเมื่อไม่ควรเช่นนั้นเราควรที่จะอะไรอาวรณ์ในสุขหรือทุกข์เหล่านั้นไหมคะ
นั่นแหละค่ะอาจารย์ถึงได้ส่งไปไงคะว่าเวทนาที่เป็นอดีตนะคะก็ทิ้งไปแล้วเวทนาที่เป็นอนาคตก็ยังไม่เกิดแล้วเวทนาที่จะกล่าวไปใหญ่กับเวทนาที่เป็นปัจจุบันนี้เล่ามันจะมีเป็นของเราได้ไหมคะไม่ได้เห็นไหมคะแต่บุคคลไม่เห็นชัดตามความเป็นจริงเข้าไปยึดเอาในเวทนานั้นว่าเป็นตนมีตนในเวทนาถูกไหมคะทั้งที่เวทนานั้นมันไม่มีตนเพราะมันกอดเอาไม่ได้มันว่างเปล่าใช่ไหมคะแต่กลับไปยึดว่ามันเป็นตนแล้วมันมีตนในเวทนานั้นเราไปเป็นสุขในเวทนานั้นใช่ไหมคะแต่จริงๆแม้มันจะปรากฏขึ้นณเวลานั้นแต่เราจับมันไม่ได้เลยเพราะมันหาตัวหาตนไม่ได้ฉะนั้นเมื่อมันหาตัวหาตนในเวทนานั้นไม่ได้มันเป็นของอะไรคะว่างเปล่าจับต้องไม่ได้คว้าเอาไม่ได้ไม่มีรูปร่างปรากฏแม้สิ่งที่มีรูปร่างปรากฏคือร่างกายนี้ก็ยังนั่งเฉยเป็นท่อนไม้ท่อนฟืนไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะเมื่อเขานั่งเฉยอย่างเงี้ยเขาใช่สุขไหมก็ไม่ใช่เขาใช่สัญญาไหมก็ไม่ใช่นั่งเฉยอยู่งี้ใช่สังขารไหมไม่ใช่นั่งเฉยอยู่นี่ใช่วิญญาณไหมไม่ใช่เมื่อเขาไม่ใช่อะไรอะไรเลยเขานั่งเฉยอยู่หน้าที่ของเขาคืออะไรเสื่อมสิ้นสลายไปด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะแม้จะปรากฏอยู่ก็ต้องเสื่อมสิ้นสลายไปไม่มีอะไรเป็นของเราได้อีกเลยแม้แต่ร่างกายนี้ผู้ปฏิบัติทวนกลับไปค่ะแม้แต่ร่างกายนี้แม้แต่เวทนานี้แม้แต่สัญญานี้แม้แต่สังถูกเขาพูดเหมือนกันแต่ยังกลัวคนอื่นแย่งชื่อเสียงกลัวคนอื่นแย่งสาวกของตนเองก็คือคนศรัทธาแย่งศรัทธาจากสำนักตรงนู้นจากสำนักตรงนี้นี่คือโลกของความจริงแม้อาจารย์จะนั่งอยู่ตรงนี้แต่ใจเป็นอันเดียวกันไหมคะถ้าใจมีกิเลสมีลักษณะเหมือนกันไหมเมื่อมีกิเลสมีลักษณะเหมือนกันจะต้องมีผลปรากฏเหมือนกันถูกไหมคะถ้าติดในชื่อเสียงต้องการให้คนอื่นมีชื่อเพราะอะไรลูกพระพุทธเจ้าไม่อดอยากไม่อดอยากท่านจะหยุดอยู่ตรงนั้นไปต่อไม่ได้ถูกต้องไหมคะนั่นแหละค่ะหลักการตัวนี้คนที่เอามาสอนนะยุคนี้คืออาจารย์ในระบบขันห้าทุกคนสอนขันห้าแต่เวลาเน้นปฏิบัติท่านจะเจริญยังไงอานาแบบไหนโพชฌงค์7ถึงจะบริบูรณ์แสดงว่ารู้